ใบขาดขาดใบขาดอันนี้จะเหมือนเบญจมาศถ้าเบญจมาศโดนดึงนี่เรียบร้อยครับถ้ามันโดนดึงนี่คือใบจะเป็นลักษณะนี้ลักษณะแบบนี้ครับอ๋อครับนี่ดูข้างละข้างบนใบแบบนี้ครับนี่ไม่ได้เป็นโรคแต่โดนดึงฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมดึงไปไหนดึงเข้ามาไว้ตรงนี้สะสมที่ตาตาดอกเพราะว่าฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนี่จะเป็นตัวทำให้ออกดอกไงในขณะเดียวกันไอ้พวกที่ยังไม่โดนดึงเขาจะอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยสีเขียวอ่อนๆเนี่ยมันจะมีไนโตรเจนเยอะนะแล้วก็ไล่ลำดับไปพอใบแก่ๆเนี่ยจะมีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเยอะนี่เรียนน้องถามพี่ครับสมมติว่ายังเครือของน้องที่ว่าน้องได้4เดือนนี่นะสมมติเครือเนี่ยมันมาเป็นบ้านเป็นหลังนี้อ่ะพี่จะให้น้องบอกความยาวขนาดไหนบอกความยาวขนาดไหนปล่อยตามธรรมชาติเลยเพียงแต่น้องไปพ่น05234ทั้งใบแล้วก็824ทั้งดินเพิ่นจะยุดยอดคนเดียวแล้วเขาต้องปอกทิ้งได้ก่อนจะบอกก็ได้บอกก็ได้เป็นลูกไรอย่างเงี้ยเขาต้องเอาก่อนตาข้างในตาข้างนี่ต้องเอาออกตาข้างตัวเนี้ยอนุรักษ์มันต้องเอาออกถ้าเบาออกเนี้ยฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเข้ามาปอกไอ้นี่จะลูกไอ้ตัวนี้จะลูกขินอยู่ลูกขินได้เปิ้ลแต่ตัวนี้เขาก็ต้องแทงทิ้งเหมือนกันแทงทิ้งเหมือนกันโอเคจ้ะถ้าเราไม่เอาออกไอ้ตัวนี้จะโดนคมนะครับถ้าเอาออกปุ๊บเนี้ยตามจะงามขึ้นมาตามันพร้อมจะออกดอกของเขาถ้าว่าเพียงแต่น้องเปลี่ยนปุ๋ยนะกระบวนการพวกนี้จะยุดและหันวิธีหนึ่งยอดพวกนี้นะถ้าว่าหน่วยมันหรือว่าใบมันแก่นะเพี้ยไฟมีประโยชน์อ๋อเพี้ยไฟจะลงเพี้ยไฟจะลงยอดพอลงยอดปุ๊บนี่ยอดจะยุดโดยปริยายแต่นี่มันน่าจะมีเนี่ยเพี้ยไฟครับเนี่ยเพี้ยไฟจะเป็นตัวยุดยอดนี่เจ้าเนาะเพี้ยไฟจะกินยอดอ่อนมันจะลามไปพุ่นนะกะก็อู้กันอยู่น่ะเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มันจะลามไปพุ่นในแก่ในขณะนั้นแล้วตัวนี้นี่ถือว่ารุนแรงแล้วเนี่ยโอ้เปียบเจ้าอันนี้ปีบได้ผลยามันนี่เนาะยังอันนี้ปีบจะล่างต้นกันเนี่ยอ๋อเจ้าจะล่างต้นแล้วก็พวกนี้ก็บล็อกไว้ตลอดละข้อเสียของตัวนี้ก็คือเขาไม่สามารถคุมเพี้ยไฟไรแดงอย่างนั้นเพราะว่าพอเกิดปุ๊บจะลามเวลาไม่จะลามจะเลยจะทำลงใหม่พอทำลงใหม่มันปุ๊บมันจะได้คุมตัวนี้ได้แล้วจังหวะไหนที่เราจะต้องเลี้ยงใบให้มันยาวอย่างเงี้ยครับเราเอาลูกเสร็จเอาลูกออกเสร็จปุ๊บก็ปล่อยตามธรรมชาติปล่อยไปเลยกี่เดือนนะครับก็ใช้เวลา2เดือนปล่อยทิ้ง2เดือนสะสมอาหารคือให้อาหารให้อาหารปุ๊บแล้วก็มาพุนใหม่ครับได้ลูกก็ปล่อย2เดือนแล้วก็พุนใหม่อ๋อครับเว้นวรรค2เดือนครับคือถามดูนะต้นรากต้นนั้นที่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมกลับไปล้างกลับไปล้างแล้วแต่งรากใหม่ถ้ามันเปลี่ยนไปได้อะแช่นั่นเหี้ยกำไดโคเดอร์มาครับต้องไดโคเดอร์มาก็ได้เชลาไปเลยเชลาแล้วก็ไอ้ใจตัวเล่งรากอะครับ NA อะตัวเล่งรากนี่เอา M150นะไม่ดีส่วนมากมันนี่มันเป็นมันแบบโดยตรงอะนะพี่เนาะครับมันบางครั้งเปิ่นเหมาะกับพืชชนิดหนึ่งแล้วก็เปิ่นกับมะโคดใช่มันเหมาะกับผมใจ NAA เลยครับนี่คือหลักโดยเฉพาะ NAA เลยครับเหมาะกับการดึงหลักครับการกระตุ้นครับ NAA อย่างนี้คือทดสอบว่ามันอาหารดีไม่ดีก็คืออย่างนี้ครับขยับอ๋ออย่างนี้ดีใช่ไหมนี่คือเราทดสอบทางกายภาพเนาะแปลว่าถ้าจะมองจริงๆอ่ะหนูรักต้องมันมองตาครับมองตาแล้วก็มองก้านครับอันนี้มันโดนดึงมาตั้งไกลละพวกนี้น่ะมันดึงมาหมดแล้วพวกนี้ไปหมดละฟูนตรงไหนก็ออกเห็นไหมที่ตัดยอดเมื่อกี้ยอดห่างๆนั่นปลายให้มันก็ออกเนี่ยถ้าว่ามันนู่นครับมีตรงนู่นลองดูนี่นงดูนี่อันนี้ถ้าแล้วน้องมาเดือนที่มีงานสมาคมปีกุมภาใช่โอ้โหนี่เห็นไหมมันพร้อมครับเดี๋ยวนะกุมภาตั้งแต่รุ่นนั่นมาปีกำลังมาคุณตอบนี้รอกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาพฤศจิกาสิงหากันยาโอ้แปดเดือนเลยครับพี่เฮ้ยหลังจากเขาเก็บเงินมาค่ะเก็บเงินมาแค่สองเดือนหรออันนี้รวมอันนั้นแล้วเนาะพี่เนาะรวมเก็บหน่วยอย่างเรียบร้อยแล้วนะเพราะตอนนั้นน้องมามันกำลังเข้าสีม่วงเพราะว่ากุมภาอันเก็บนี่ประมาณเมษาพฤษภามิถุนาวันนี้10กรกฎาคมเข้ามานี่เข้ามา2เดือนไปแล้วพี่เนาะอันนี้ขอไปปั๊มเลย
ต่ำสุดปะห้าเนี่ยปะอันนี้เรามีไว้